ไปดูเรื่องสถานการณ์ของโควิดกันเลยก็แล้วกันนะคะสำหรับสถานการณ์โควิดดูตัวเลขแล้วเนี่ยตัวเลขดูเหมือนมีสัญญาณที่ดีขึ้นนะดีขึ้นโดยเฉพาะตัวเลขผู้ติดเชื้อในประเทศนะใช่ค่ะเมื่อวานนี้คุณหมอทวีสินรายงานนะคะตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่157รายค่ะเป็นการติดเชื้อในประเทศ90รายนะคะติดเชื้อในกลุ่มแรงงานต่างด้าวจากการคัดกรองเชิงรุก42รายแล้วก็เดินทางมาจากต่างประเทศนะคะ21รายด้วยกันเดินทางมาจากต่างประเทศไม่เข้าสถานที่กักกัน21รายแล้วก็เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าสถานที่กักกัน4รายค่ะฟังคุณหมอทวีสินเลยค่ะสถานการณ์ของไทยเรานะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างข้อมูลตัวเลขที่เกริ่นนํา157นะครับก็แยกย่อยออกมาเป็นติดเชื้อในประเทศ132แล้วก็ติดเชื้อมาจากต่างประเทศนะครับก็คือ State Quarantine 25นะครับมีตัวเลขของยอดรวมยืนยันสะสมเนี่ยเท่ากับ 1,991 รายนะครับจะเห็นตัวเลขย่อยลงมาในกล่องสีน้ำตาลเนี่ยนะครับว่าติดเชื้อในประเทศเนี่ยพุ่งขึ้นไป 8,007 นะครับแล้วก็คัดกรองเชิงรุกเนี่ย 3,006 นะครับเดี๋ยวจะมาดูตัวเลขย่อยเอาเฉพาะรอกใหม่นี้นะครับที่แยกออกมาเป็นสไลด์สีเขียวนี่ของรวมเนี่ยหมื่นกว่าถ้าของระลอกนี้คือ 6,754 นะครับคือตัดระลอกแรกออกไปมาดูระลอกเนี่ยแค่เนี้ยไม่ประมาณสักเดือนหนึ่งนะถ้าเราเริ่มต้นจากวันที่18ธันวาคมวันนี้วันที่13มกราคมยังไม่ถึงเดือนเรามีตัวเลขไปแล้ว 6,754 นะครับยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเป็นตัวกรอบสีเขียวเนี่ยนะครับ 2,240 นะครับเป็นตัวเลขที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลแล้วก็มีตัวเลขหนึ่งคือ 1,511 นะครับที่อยู่ในโรงพยาบาลสนามปลายทางวันนี้จะมาอยู่ที่ตัวเลขตัวนี้ที่90นะครับ90บวกกับแท่งที่เป็นสีเหลืองเนี่ยนะครับวันนี้ก็เลยทำให้กลายเป็น150กว่าๆเนี่ยนะครับอยู่ในนี้เราเอา2ตัวเลขนี้มารวมกันเนี่ยนะครับก็จะเห็นแนวโน้มนะครับว่าทรงตัวนะครับผมว่าก็ยังดีกว่าวันก่อนหน้านี้ที่พุ่งขึ้นไปถึงข้างบนนี้ทรงตัวอยู่อย่างเงี้ยดีละนะครับคนที่เจ็บป่วยในแต่ละจังหวัดนะครับผมขอไปภาพเร็วๆนะครับกรุงเทพมหานครนะครับ24รายจะเห็นนะครับอายุ9เดือนมีก็คือติดเชื้อแล้วก็กลับไปที่บ้านแล้วคนที่บ้านเนี่ยนะครับก็เกิดลูกเล็กเด็กแดงหรือคนที่สูงอายุก็จะได้รับเชื้อนี้ไปด้วยนะครับก็จะเห็นนะครับว่าภาพนี้เป็นอย่างไรเนี่ยฮะเนี่ยฮะ9เดือนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็สมุทรปราการนี่15รายนะครับเดี๋ยวไปที่สมุทรสาครครับในสไลด์ถัดไปอีก25รายนะครับก็มีตั้งแต่อายุ5ขวบนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องฉายภาพให้เห็นนะครับว่าอายุน้อยๆก็มีรายงานกันขึ้นมาเพื่อจำนวนมากขึ้น